การฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกจากถือเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้วยังถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละประเทศให้สามารถควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกได้ซึ่งในส่วนของอาเซียนก็มีการหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหารือระหว่างการประชุมในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยนายธนีแสงรัฐอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศให้ข้อมูลว่าช่วงที่ผ่านมามีการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียนจีนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่6นานครนชงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศแล้ว ในส่วนของไทยยังเตรียมผลักดันแนวทางการฟื้นฟูภูมิภาคอย่างยั่งยืนภายหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะด้านสาธารณาสุขและด้านเศรษฐกิจสอดรับกับผลการประชุมยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่5ที่มองว่าอาเซียนและภาคขีภายนอกจะต้องมีความร่วมมือด้านสาธารณาสุขระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยฝ่ายจีนแสดงความพร้อมสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนของไทยในอนาคตและยังสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนในภูมิภาค ฝ่ายจีนได้ยืนยันชัดเจนนะครับแสดงความพร้อมสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนจากจีนในอนาคตรวมถึงวัคซีนไซโนฟาร์มและการสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนในภูมิภาคนอกจากนั้นยังมีการเร่งรัดการจัดประชุมกลไกทวิภาคีต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งเสริมการค้าและการอำนวยความสะดวกด้านการค้านอกจากนั้นก็ยังมีการ พยายามที่จะให้มีการฟื้นฟูการเดินทางในช่วงสถานก,การณ์โควิด -19 นะครับการสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนในภูมิภาคไม่เช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดสะท้อนได้จากการที่บริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดในฐานะผู้รับจ้างผลิตให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 และส่งมอบวัคซีนล็อตแรกให้กับแอสตราเซเนกาได้ตามกำหนด โดยวัคซีนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศรวมถึงผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตราเซเนกาในต่างประเทศจึงเป็นการยืนยันคุณภาพของวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตในประเทศไทยว่ามีมาตรฐานในระดับสากลซึ่งจะช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีภายนอก ในการรับมือกับโรคโควิด -19 เช่นอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นยืนยันระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่36พร้อมสนับสนุนเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขและโรคอุบัติใหม่ด้านสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วกว่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนกระจายวัคซีนโควิด -19 ให้กับอาเซียนอีกประมาณ7ล้านโดสจุดถามมารักาพันรายงาน